เปิดราคาค่าตั๋ววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่โคราชแฟนลูกยางบ่นบัตรราคาแพงเกินต้านคงได้ดูอยู่ที่บ้านแทนความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ซึ่งจะกลับมาแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครั้งล่าสุดปี2013ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566โดยใช้2สนามยิมเนเซียมอาคารชาติชายฮอลและสนาม2 MCC ฮอลห้างเดอะมอลล์โคราชล่าสุดโคราชได้เปิดจองบัตรเข้าชมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22โดยมี14ชาติเข้าร่วมชิงชัยโดยมีราคาดังนี้บัตรเข้าชมตลอดการแข่งขันราคา 2,500 บาทเข้าชมได้ทั้ง2สนามระบุที่นั่งเฉพาะสนาม 80 พรรษาบัตรเข้าชมตลอดการแข่งขันราคา 3,000 บาทเข้าชมได้ทั้ง2สนามระบุที่นั่งเฉพาะสนาม 80 พรรษาบัตรรายวันจำหน่ายที่หน้าสนามแข่งขันทั้ง2สนามระบุที่นั่งราคา500บาทหลังจากนี้ก็มีแฟนลูกยางเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าบัตรราคาแพงเกินต้านมากคงได้ดูอยู่ที่บ้านแทนและนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วนค่ะรายการระดับทวีปบัตรราคาค่อนข้างสูงนะครับน่าจะแบ่งราคาตามโซนที่นั่งเริ่มต้นที่200หรือ300คิดว่าเหมาะสมกว่าถ้าราคาเท่ากัน500คนอาจจะไม่เต็มสนามหรือว่าราคาแบบไม่ระบุที่นั่งจะอีกราคาหนึ่งถ้างั้นก็ควรจะแจ้งไว้ด้วยครับคอมเมนต์ต่อมานะคะราคาเกินต้านมากแพงกว่าระดับโลกอีกคอมเมนต์ต่อมาค่ะว่าจะไม่ไปละบัตรแพงเกินไหนจะค่าน้ำมันอีกขอดูหน้าจอต่อละกันคอมเมนต์ต่อมานะคะตั้งใจไปสุดท้ายเจอค่าบัตรก็คงต้องเปลี่ยนแผนบัตรแพงไม่ไปไม่ดูละราคาบัตรแพงขึ้นมากคอมเมนต์ต่อมานะคะอยู่กำแพงเพชรตั้งใจอยากจะไปดูมากสักครั้งในชีวิตแต่บัตรรายวันต้องไปซื้อที่หน้าสนามถ้าไปถึงแล้วบัตรหมดจะทำยังไงคะคอมเมนต์ต่อมาชิงแชมป์เอเชียค่ะไม่ใช่ชิงแชมป์โลกบัตรจะแพงไปไหนคะระบบจองตั๋วโบราณมากครับยอดเยี่ยมขอดูตารางแข่งขันทีมไทยด้วยค่ะรบกวนขอโปรแกรมแข่งขันอีกรอบด้วยค่ะซึ่งหลังจากแฟนลูกยางเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดทางเพจนครราชสีมา VC สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี VC ก็ได้ออกมาโพสต์แก้ไขราคาค่าตั๋วโดยระบุข้อความว่าโคราชเปิดจองบัตรเข้าชมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ศึกนักตบลูกยางสาวทีมชาติจาก14ประเทศชิงแชมป์เจ้าแห่งเอเชียระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566ที่ยิม 5,000 ที่นั่งสนาม 80 พรรษาและ MCC Hall The Mall ราชสีมาบัตรเข้าชมตลอดการแข่งขันราคา 3,000 บาทและราคา 2,500 บาทเข้าชมได้ทั้ง2สนามระบุที่นั่งเฉพาะสนาม 80 พรรษา 2. บัตรรายวันจำหน่ายที่หน้าสนามแข่งขันทั้ง2สนามราคา300บาทต่อ1สนามแข่งสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาของเรากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ